ครับคู่เอกของรายการครับอยู่กับหยาดฟ้าราชานนท์ครับสวัสดีครับโอ้โหลดน้ำหนักเรียบร้อยครับผมนะครับวันนี้ลดไปเท่าไหร่ทั้งหมดวันนี้ลดไป2ปอนด์ครับ2ปอนด์ก็ใช้เวลาครึ่งชั่วโมงเองมั้งเนี่ยครับผมร่างกายดีไหมโอเคไหมร่างกายดีมากครับโอเคเลยนะวันนี้เจอกับเพชรเขาวังเด็กกำลังสดเขากลับมาแล้วนะหนักใจอะไรไหมครับก็หนักใจครับแต่เราทำการฟิตซ้อมแล้วก็แก้เกมมาร่างกายดีซะอย่างใครก็ได้เนาะแล้วตัวปั้มที่ค่ายราชานนท์มีใครบ้างก็สถานฟ้าครับแล้วก็ธนันชัยครับปั้มตัวใหญ่เลยเหรอครับนะตัวเท่าๆไม่มีเพราะมีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นถ้าจะเอาตัวเท่าต้องปั้มกับผมแล้วแหละนะครับผลงานล่าสุดแพ้ใครก็แพ้ชายล่าครับแพ้ชายล่าโอ้โหวันนั้นนี่บังซ้ายน้องไม่อยู่โดนศอกก่อนโดนศอกด้วยนะเกมเลยเปลี่ยนถ้าไม่โดนศอกกันรู้เรื่องนะนะครับวันนี้นี่มีอะไรอยากจะบอกคู่ชกเราไหมถ้าน้องดูอยู่อยากจะบอกอะไรน้องไหมก็คืนนี้ครับต่อยกันให้เต็มที่ครับถ้าคืนนี้ไม่ต่อยก็ต้องถอนแล้วละแม่ คืนนี้ก็เอาให้เต็มที่นะครับมาดูว่าฝีมือใครจะแจ๋วกันเนาะปีนี้อายุเท่าไหร่ละเขา27แล้วครับ27แล้วนะค่าตัวเท่าไหร่ครับก็ตัว 65,000 70,000 ประมาณสัก 70,000 ได้ครับนะครับเอาบอกพี่น้องอุบลแล้วก็แฟนคลับของเราหน่อยวันนี้เกิดไหมก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดอุบลครับช่วยเชียร์ให้กำลังใจครับวันนี้หยาดฟ้าราชานนท์ครับปลูกหลานชาวเมืองอุบลครับมาแจ้งเกิดครับผมต้องเกิดให้ได้ใครที่โดนไปไฟที่แล้วที่ช่อง7ทบต้นทบดอกได้มั้ยครับนะครับไม่ต้องหันไปไกลครับผมนี่แหละครับผมวันนี้เนี่ยให้กำลังใจนะครับหยาดฟ้าโอ้ร่างกายดีครับเหงื่อนี่เป็นเม็ดๆเลยวันนี้เกิดได้ไม่ได้เดี๋ยวไปถามเพชรเขาวังดูครับตอนนี้อยู่กับมุมน้ำเงินนะครับคู่เอกของรายการเพชรเขาวังเอสะพานสูงครับสวัสดีครับโอ้โหหายหน้าหายตาไปนานเนาะครับกลับมาหายใจได้กี่ไฟแล้วครับไฟเดียวครับไฟเดียวชนะใครกุหลาบขาวครับชนะกุหลาบขาวสกุลวงศ์ครับใช่ไหมเป็นไงกลับมาภาคนี้มั่นใจยังมั่นใจครับมั่นใจแล้วนะวันนี้ก็กลับมาเจอกับหยาดฟ้าครับนะครับเคยต่อยกับพี่แล้วยังครับไม่เคยครับไม่เคยเลยโอ้โหไฟนี้นี่กลายเป็นต้องบอกว่าเจอกับของแข็งเลยแหละครับนะครับหนักใจอะไรไหมเจอมวยซ้ายแบบนี้ครับก็นิดหน่อยครับซ้ายเขาเก๋าเก๋าก็ประเภทลูกหลักลูกเหลี่ยมครับนะครับถ้าบังซ้ายอยู่เป็นไงกินไหมเนี่ยกินนะกินนะแล้วที่ค่ายซ้อมอยู่ที่ไหนครับสจเล็กมึงนนท์ซ้อมอยู่กับสจเล็กเหมือนเดิมใช่มั้ยแล้วคู่ปั้มมีใครบ้างมีดีเซลมียักษ์จิ๋วเพชรวังแสนนะแล้วมวยซ้ายที่ช่วยเราทวนเชิงกับใครตีโต้โอ้ทวนกับตีโต้ครับเฮ้ยเขากลับมาแล้วเหรอกลับมาแล้วกลับมาแล้วไปซ้อมอยู่กับเรานะครับอยู่ด้วยกันนะครับแล้วจะพากันไปไหนนะต้องพากันดังนะครับซ้อมกับตีโต้ทวนให้ด้วยดูเนื้อตัวนะครับคุณผู้ชมครับเพชรเขาวังวันนี้ลดน้ำหนักเรียบร้อยครับมาสอบเกินเท่าไหร่ครับ 0.2 ครับ 0.2 เองต้องไปวิ่งไหมเนี่ยไม่ต้องครับไม่ต้องนะเดินหายใจประมาณ2นาทีผ่านเลยครับนะครับวันนี้ถือว่าน้ำหนักสบายครับสบายวันนี้อยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับของเราบ้างกลับมาแล้วเนี่ยนะครับตั้งเป้ายังไงบ้างบอกเลยก็ต้องมีแชมป์ครับภาคนี้ครับภาคนี้ต้องมีแชมป์ครับนะครับที่หายไปก็มีอาการบาดเจ็บครับนะครับกลับมาภาคนี้ต้องมีแชมป์ละคนจังหวัดเลยครับโคราชครับเด็กโคราชนะภาคนี้ค่าตัวเท่าไหร่1ไม่รู้ไฟล่าสุดได้เท่าไหร่ราย 30,000 ครับไฟล่าสุด 30,000 เคยค่าตัวสูงสุดเท่าไหร่ครับ 4-5,000 นะ 4-5,000 เนาะโหอาการบาดเจ็บมันรบกวนก็เลยหยุดไปนะครับอ้าวกลับมาสู้กันใหม่นะปล่อยกิโลครับ60 61ครับปล่อยอยู่61เอาแล้วครับพี่น้องโคราชแล้วก็ FC ค่ายสจเล็กวันนี้มาให้กำลังใจเจ้าเพชรเขาวังครับHold up.